สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับท่าออกกำลังกายทางด้านต้นขาสะโพกและหน้าท้องแบบง่ายๆครับที่คุณทำได้ที่บ้านด้วยการนั่งๆนอนๆออกกำลังกายเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันเลยแล้วกันนะครับท่าแรกเป็นท่าการออกกำลังกายให้คุณจัดเตรียมท่าในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นก็ยกมือขึ้นไว้ด้านบนในลักษณะนี้พร้อมหรือยังครับครับท่านี้จะใช้การเหวี่ยงตัวนะครับของทางด้านต้นขาสะโพกและช่วงมือในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องท่านี้สามารถช่วยยกกระชับทางด้านหน้าท้องต้นแขนต้นขาสะโพกได้เป็นอย่างดีและสามารถช่วยสลายไขมันส่วนเกินและเซลลูไลท์ที่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ต้องการครับสามารถช่วยได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันนะครับท่านี้ใช้เวลาการออกกำลังกายไม่นานครับเราเริ่มต้นแบบง่ายๆสบายๆเพียงแค่20ครั้งเท่านั้นคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับท่านี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักบริหารร่างกายและลดสัดส่วนโดยเฉพาะซึ่งจะทำให้หน้าท้องสะโพกตึงกระชับมากขึ้นและต้นขาก็จะเต่งตึงและลดขนาดได้รวมไปถึงต้นแขนสามารถกำจัดท้องช้างได้อีกด้วยครับคราวนี้เราไปรู้จักกับท่าออกกำลังกายท่าที่2กันนะครับท่าออกกำลังกายท่าที่2ครับเป็นท่าการออกกำลังกายที่ง่ายเช่นเคยครับซึ่งสามารถช่วยยกกระชับหน้าท้องของเราได้เป็นอย่างดีและรวมไปถึงต้นขาพร้อมทั้งสะโพกอีกด้วยคราวนี้เรามาออกกำลังกายนะครับในท่านอนและนั่งเหยียดกันในขั้นตอนแรกให้คุณลงไปในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นให้เตะขาย้อนกลับไปด้านหลังโดยเท้าชี้ขึ้นด้านบนในลักษณะนี้ครับท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับทางด้านสะโพกหน้าท้องและต้นขาได้ช่วยกำจัดไขมันและเซลลูไลท์ส่วนเกินได้เป็นท่าออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอครับซึ่งหมายถึงการขยับน้อยแต่ได้ผลมากสำหรับท่าออกกำลังกายนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับซึ่งสามารถช่วยลดสัดส่วนทางด้าน3จุดได้นั่นก็คือต้นขาสะโพกและหน้าท้องเดี๋ยวเราเมื่อดูท่าออกกำลังกายท่านี้จนครบแล้วเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายแบบต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้กับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นขาสะโพกและหน้าท้องครับมีประโยชน์มากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทางด้านขวามือขั้นต่ำ10ครั้งครับและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันขั้นต่ำ10ครั้งเช่นเดียวกันรวมกันทั้งหมด2ข้างเป็น20ครั้งครับคุณพร้อมแล้วหรือยังครับสำหรับการออกกำลังกายกับเราถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับ
อนนี้คุณออกกำลังกายไปแล้ว2ท่านะครับในท่าการช่วยยกกระชับสะโพกหน้าท้องและต้นขาถ้าหากคุณรู้สึกอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนในการออกกำลังกายในครั้งนี้เอาละครับเข้าสู่ท่าออกกำลังกายท่าต่อมาครับเพื่อนก็คือท่าออกกำลังกายท่าที่3ท่าออกกำลังกายท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายช่วยดูแลทางด้านหน้าท้องสะโพกและต้นขาเป็นท่าการออกกำลังกายง่ายๆที่คุณสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันในขั้นตอนการออกกำลังกายให้คุณนั่งในลักษณะนี้นะครับครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มออกกำลังกายกันได้เลยในขั้นตอนการออกกำลังกายให้คุณเตะขาขึ้นบนค้างไว้ประมาณ5วิหลังจากนั้นวางลงสลับด้านครับท่านี้จะสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณนั้นได้มีการเกร็งและตึงกระชับทางด้านต้นขาและสะโพกซึ่งสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของเราได้และยังสามารถช่วยเผาผลาญจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีครับและจะส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่านี้พร้อมกันนะครับทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกาย10ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ10ครั้งเช่นเดียวกันคุณพร้อมหรือยังครับทั้งหมด20ครั้งถ้าหากพร้อมแล้วเราไปเริ่มออกกำลังกายกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณรู้สึกยังไงกันบ้างกับการออกกำลังกายครั้งนี้ของเราถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปและชุมชน YouTube นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงและก่อนที่จะจากกันอย่าลืมเข้ามารับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเพิ่มเติมนะครับและเรามีช่องทางติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมทั้งด้านนี้มีวิดีโอคลิปใหม่ๆให้รับชมกันอยู่เสมอเรารักทุกคนมากอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับ